เลือกเอาจังหวะในห้วงเวลานาทีสำคัญที่เขากำลังจะโหวตคุณเศรษฐาอยู่แล้วเนี่ยเราจึงมองว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยหวังผลเพื่อจะล้มคุณเศรษฐาล้มพรรคเพื่อไทยและหวังจะไปชุบชีวิตใครให้ฟื้นคืนกลับมาสู่เส้นทางลุ้นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คือคุณอนุสรเนี่ยอยากกระสันจะเป็นรัฐมนตรีมากเกินไปก็เหมือนเมื่อพรรคเพื่อไทยเสนอนายเศรษฐาขึ้นมาผมก็จำเป็นต้องพูดเอาแล้วถ้าเสนออุ้งอิงมาผมจะไปพูดทำไมเพราะไม่ได้เป็นนายกของผมการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผมบอกแล้วอย่างนี้ต้องมีความสง่างามก็ถ้าคุณเอานายทุนเนี่ยแล้วมีพฤติการแบบนี้มาเป็นนายกของผมอ่ะผมในฐานะประชาชนผมมีสิทธิ์พูดครับสู่ปฏิบัติการที่เรียกว่าล้มนิดชุบชีวิตใครล้มนิดชุบชีวิตใครหมายถึงอะไรครับล้มนิดคุณเศรษฐาชื่อเล่นว่านิดนะฮะถ้าล้มคุณเศรษฐาหรือคุณนิดแล้วเนี่ยจะมีเป้าประสงค์เพื่อชุบชีวิตใครคำว่าชุบชีวิตนั้นก็หมายถึงว่าพยายามที่จะไปเอาคนที่หมดโอกาสหมดลุ้นไปแล้วที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปชุบชีวิตฟื้นคืนชีพกลับมาเข้าสู่เส้นทางการลุ้นการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ดังนั้นผมจึงชวนท่านสื่อมวลชนชวนพี่น้องประชาชนจับตาดูแผนปฏิบัติการนี้ก็คือแผนปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครเพราะอาชญากรมักได้ประโยชน์จากอาชญากรรมที่ตัวเองก่อขึ้นคำถามคือถ้าล้มนิดหรือล้มเศรษฐาแล้วใครคือผู้ได้ประโยชน์สูงสุดผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าข้อเท็จจริงในประเด็นที่แฉกันเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับและพรรคเพื่อไทยก็ได้ตรวจสอบคัดแล้วคัดอีกดูเรื่องนี้เป็นอย่างดีฝ่ายกฎหมายที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นก็ยืนยันนะครับว่าคุณเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้มีอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ประพฤติปฏิบัติผิดกฎหมายหรือขัดจริยธรรมร้ายแรงใดๆแต่เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามีเวลาตั้งนานแต่ว่าไม่ได้แฉไม่ได้เปิด EP ต่างๆแต่มาเลือกเอาจังหวะในห้วงเวลานาทีสำคัญที่เขากำลังจะโหวตคุณเศรษฐาอยู่แล้วเนี่ยเราจึงมองว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยหวังผลเพื่อจะล้มคุณเศรษฐาล้มพรรคเพื่อไทยและหวังจะไปชุบชีวิตใครให้ฟื้นคืนกลับมาสู่เส้นทางลุ้นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งมีคนมาโจมตีผมว่าการพูดของผมนั้นเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาผมเรียนให้ทราบว่าพรรคเพื่อไทยยังมีบุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกอีก2คนคือคุณอุ๊งอิงและอาจารย์ชัยเกษมก็คือเวลาจังหวะต้องเหมาะเพราะว่านายเศรษฐาเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ครับพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง3คนนะครับก็เมื่อพรรคเพื่อไทยเสนอนายเศรษฐาขึ้นมาผมก็จำเป็นต้องพูดเอาแล้วถ้าเสนออุ๊งอิงมาผมจะไปพูดทำไมเพราะไม่ได้เป็นนายกของผมการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผมบอกแล้วอย่างนี้ต้องมีความสง่างามก็ถ้าคุณเอานายทุนเนี่ยแล้วมีพฤติการแบบนี้มาเป็นนายกของผมอ่ะผมในฐานะประชาชนผมมีสิทธิ์พูดครับครับคุณอนุสรใช้คำว่าล้มนิดชุบชีวิตใครใครในที่นี้คือคุณอนุสรเนี่ยอยากกระสันจะเป็นรัฐมนตรีมากเกินไปสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมปกป้องประชาชนคนไทยที่เสียภาษีทุกคนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้อยู่ในอาการที่ดีในปัจจุบันนี้โซซัดโซเซก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นพรรคตระบัดสัตว์แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องการเมืองเราอยากได้นายกประเภทไหนครับเราอยากได้นายกที่เป็นนายทุนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีเราอยากได้นายกที่หลบเลี่ยงภาษีเราอยากได้นายกที่ช่วยผู้กระทำความผิดเราอยากได้นายกที่ไม่รู้เลยว่าการเสียภาษี
เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคนสิ่งที่มาบอกสิ่งที่ตอบโต้ผมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเรียงกระดานชี้แจงให้ฟังแต่นายเศรษฐาพฤติการเป็นที่ชัดเจนเป็นผู้ร่วมผมใช้คำว่าร่วมเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผู้สนับสนุนเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหลบเลี่ยงภาษีผู้ซื้อผู้ขายโยนกันไปโยนกันมา